คือตอนแรกในคืนที่เปิดร้านนะครับเราก็ได้ชิมช็อกโกแลตเราไปไล่ซื้อชิมช็อกโกแลตต่างประเทศมาแต่ประเทศเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีความอร่อยเอกลักษณ์แต่ว่าเราจะเปิดร้านช็อกโกแลตที่ขายเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งแพ็กเกจเป็นลายมีเมฆขลามีนางยักษ์มีช้างแล้วก็ตัวช็อกโกแลตบนบาร์ก็จะเป็นลายขนมนี้เราก็อยากจะได้หาเม็ดไทยที่เป็นหุ้นส่วนร้านไปเจอว่าบ้านพัทยาที่นครมีต้นโกโก้แล้วเขาก็ไปดูตามสวนแล้วก็เจอแล้วก็ลองซื้อมาหมักแล้วลองใช้ปุ๊บแล้วรู้สึกว่ารสชาติดีนะมันมีเอกลักษณ์ที่เป็นเครื่องเทศนิดซึ่งไม่ค่อยมีในช็อกโกแลตที่อื่นเราเอาตัวเม็ดของนครนะครับมาทำช็อกโกแลตบาร์คือเรามาทำช็อกโกแลตบองบองมาทำช็อกโกแลตที่เป็นเครื่องดื่มคือเมล็ดของนครครับมันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่ามีลักษณะรสชาติเวลาหมักแล้วอ่ะเราได้รสชาติเป็นพวกเครื่องเทศเป็นเฮิร์บสไปซ์ข่าก้านคูชินนามอนแล้วก็อบเชยผสมกันแต่มันไม่ได้แบบโดดเหมือนกินแกงไม่ใช่ครับมันจะมีอ่อนเม็ดโกโก้ที่เราใช้ครับเราใช้จากอำเภอท่าสาราที่นครซึ่งเป็นแหล่งปลูกแหล่งแรกๆในไทยพื้นที่นครมีความโดดเด่นกว่าตรงอื่นที่ว่ามันมีความชื้นในอากาศสูงมีระบบนิเวศที่ดีแล้วก็จริงๆแล้วโกโก้ครับแนะนำว่าปลูกผสมผสานจะดีกว่าเพราะว่าถ้าปลูกเชิงเดี่ยวแล้วอ่ะโรคแมลงมันก็เยอะแล้วก็ถ้าไปปลูกตายต้นไม้ใหญ่มากๆเนี่ยผลผลิตก็จะไม่ดีคือถ้าพื้นที่ภาคใต้เหมาะตรงที่ว่าความชื้นในอากาศมันมีปลูกแบบให้โดนแดดให้ระยะต้นห่างกันก็ถ้าใครสนใจที่จะปลูกโกโก้ที่ภาคใต้ครับแนะนำไปที่พืชสวนชุมพรครับ